แกมาทำงานกับฉันงานสบายเงินดีรับเป็นจบๆไปด้วยจริงเหรออืมเนี่ยยิ่งสวยๆแบบแกนะเรียกว่าเจ๊แพงๆได้เลยนี่ฉันสนใจอ่ะแล้วฉันต้องทำไงก็เดี๋ยวฉันส่งงานให้แกเองและเนี่ยนะพรุ่งนี้มีงานด่วนด้วยพอดีคนเก่าอ่ะมันแคนเซิลไปพอดีเลยแกสนใจไหมล่ะเฮ้ยสนใจโอเคฉันรับงานนี้แล้วต้องไปถ่ายที่ไหนอะแกก็เดี๋ยวฉันมารับแกเองเอ็ดบิวถ้างั้นซันขอไปด้วยได้ไหมอะคือซันอยากไปดูโป๋เขาทำงานอะไม่ได้หรอกซันงานนี้มันเป็นงานภายในเขารับคนเข้าจำกัดอะแล้วอีกอย่างเนี้ยนะถ้าซันไปอะก็ได้ออกมานั่งรอข้างนอกอยู่ดีแหละอ๋อเอ้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวซันรอข้างนอกก็ได้เจ๊รอรับโป๋กลับบ้านด้วยไงซันถ้าซันไม่ไว้ใจวิวเนี่ยซันไม่ต้องให้โป๋ไปทำงานนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วงานนี้มีคนอยากทำเยอะแยะเลยถ้าเกิดว่าโป๋ทำไม่ได้อ่ะเดี๋ยววิวหาคนใหม่ก็ได้เฮ้ยเอาหน้าซันไม่เป็นไรหรอกโป๋ไปกับวิวอ่ะไม่ได้ไปกับคนอื่นซะหน่อยเอางี้ไหมล่ะเดี๋ยวพอโป๋ถึงที่นั่นปั๊บนะเดี๋ยวโป๋จะถ่ายรูปแล้วส่งให้ซันเลยโอเคป่ะถ้างั้นก็ได้ขอบคุณนะซันแล้วแกโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมารับแกแล้วแกเนี่ยต้องแต่งหน้าทำผมให้สวยเลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีช่างแต่งหน้าทำผมให้เสร็จแล้วแกโอ้โหวันนี้เพื่อนสาวฉันเนี่ยแต่งตัวสวยไม่ผิดหวังเลยเนี่ยแกก็พูดเกินไปอ่ะมิวปาขึ้นรถกันดีกว่าเดี๋ยวเผื่อรถติดเอาป่ะเข้ามาสิเดี๋ยวแกนั่งตรงนี้ก่อนนะแกทำไมที่นี่ไม่มีใครเลยอ่ะมีแค่แกกับฉันสองคนเองอ่ะแล้วมันก็ดูแปลกๆด้วยอ่ะแกอุ๊ยไม่แปลกหรอกแกคิดมากน่ะเดี๋ยวลูกค้าเขาก็เข้ามาแล้วเหรออุ๊ยฉันปวดท้องอ่ะแกเดี๋ยวฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเอ้ยงั้นแกรีบไปรีบมานะฉันกลัวได้เดี๋ยวฉันมานะรอตรงนี้นะเสียขาอ่ะมาแล้วเหรอเด็กเนี่ยจัดไว้ให้ในห้องแล้วนะคะรับรองเลยว่าคนนี้เด็ก ถ้ามันเด็ดอย่างที่เธอว่าเนี่ยเดี๋ยวเสียจัดทริปให้ชุดใหญ่ แน่นอนล่ะค่ะรับรองเลยว่าเด็ดแน่นอนเสียเนี่ยไม่ผิดหวังแน่พูดแล้วมันก็คึก ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเสียโอนให้หนูเลยละกัน ชีนี้นะค่ะตั้งรายการโปรดอยู่ด้วยทำธุรกิจร่วมกันมันก็ต้องมีบ้างอะเรียบร้อยขอบคุณนะคะเสียไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้วิวรอติปนะคะเดี๋ยวเสียก็ไปทำธุระก่อนนะใช่ค่ะบทโหดๆแบบนี้ชอบโอ๊ยอย่าอย่าเลยอย่าเฮ้ยอย่านะอย่าอย่าเลยอย่าอย่าอย่า
ักของแม่เอาเสดิมมาหาวิวเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเมื่อวานติดใจเพื่อนวิวเสียอย่าลืมให้ทิปวิวอย่างที่บอกไว้ด้วยนะคะทิปอ่ะหรอทิปบ้าทิปบอกอะไรเมื่อวานเนี่ยกูยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยผัวมันก็เข้ามาแล้วอย่านะอย่าอย่าทำอะไรฉันนะอย่าเฮ้ยนี่มึงจะทำอะไรไฟกูฮะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะแฟนเหรอในวิวเหรอวะแกยังโสดยังติงไม่มีแฟนใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนะวิวเหรอเออก็นางวิวอ่ะมันหลอกฉันมาขายให้แกไงฉันไม่ได้ตั้งใจให้แกเอาสักนิดอ่ะนางวิวมึงเพื่อนชั่วอ้าวกูนึกว่ามึงเนี่ยขัดขืนกูเพื่อจะดึงราคาตามที่วิวมันบอกหลอกกูได้มึงสองคนน่ะจะไปไหนก็ไปเลยมันต้องมีใจที่ไม่มีใจเว้ยแม่บอกเสี่ยคะฉันไม่รู้เรื่องจริงนะคะเสี่ยอีป๋อมันหลอกฉันมันบอกว่ามันไม่มีแฟนมันอยากจะหางานทำฉันก็เลยให้งานไปอะค่ะเสี่ยขนาดนี้มึงยังกล้าหลอกกูเหรอฮะมึงเอาเงินกูคืนมาเลยบิวจะไปเอาเงินจากไหนมาคืนเสี่ยคะบิวไม่มีหรอกบิวเอาเงินไปใช้หนี้บอลหมดแล้วค่ะบิวก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนี้อะเสี่ยโอ๊ยไม่มีใช่ไหมได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมึงเอาอย่างอื่นมาแลกกับกูเอ้ยเสียเสียหมายความว่าไงอ่ะรีบเดินฮะรีบเดินนักใช่ไหมไปอย่ารอไปก่อนไปก่อนนี่ทำไมทำหน้าทำตาอย่างนั้นล่ะฮะให้ยอมกูตั้งแต่แรกเนี่ยก็หมดเรื่องแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะมึงเนี่ยก็เด็ดอยู่เหมือนกันนะพอใจมึงหรือยังฮะยังเพราะที่กูทำมึงเมื่อกี้เนี่ยกูจะเช็คของเฉยๆเพราะว่ามึงเนี่ยจะต้องไปทำงานที่ร้านกูมึงหมายความว่าไงมึงทำอะไรกูฮะกูเนี่ยจะให้มึงไปรับแขกที่ร้านกูเพราะฉะนั้นนี่แต่งหน้าแต่งตัวดีๆนะทำตัวฟิตๆเข้าไว้เพราะว่าแขกในร้านกูเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นมึงหมายความว่าอะไรมาเน่มึงจะเอากูไปขายเหรอมึงมาเน่ไปก่อนมาเน่ไปนี่ตายไม่ได้ฮะลูกค้าของฉันเนี่ยนะกระเป๋าหนักทุกคนไม่ได้แกทำงานดีฉันจะยกให้2%ไอ้ชั่วไอ้อ้าวสวัสดีครับเสี่ยสวัสดีครับคุณดีมวันนี้เนี่ยผมมีเด็กใหม่มาให้เสียรับรองเด็ดคิดดูก็รู้แล้วเด็ดถ้างั้นก็เชิญอย่าทำอะไรฉันนะอย่านะแกอย่าเข้ามานะสวยแบบนี้นะเสียจัดให้หนำเลยโป๋ได้งานแล้วนะจริงเหรอโป๋เฮ้ย
ซันดีใจด้วยนะเอางี้ไหมอย่าซันพาไปเลี้ยงฉลองไงอืมโป๋อยากกินส้มตำไก่ย่างร้านหน้าปากซอยอ่ะได้สิลุยซันโป๋ขอบคุณซันมากเลยนะที่อยู่ข้างๆโป๋ตลอดเลยอ่ะก็เพราะว่าซันเนี่ยรักโป๋อ่ะสิงั้นเราสั่งอะไรกันดีอ่ะไปกินร้านเลยสิจะปลาปะไม่เอาอ่ะไปไปไปกินดีกว่าปะเร็วไม่